สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเตือนโควิด-19 แม้อยู่ในอาคารใกล้กันก็ยังมีโอกาสแพร่เชื้อผลการศึกษาจากคณะนักวิจัยจีนเตือนความเสี่ยงกรณีการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านละอองลอยในอากาศหรือแอโรโซลระหว่างอาคาร2หลังที่ตั้งอยู่ใกล้กันคณะนักวิจัยจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคจีนหรือ CDC และเจ้าหน้าที่ศูนย์ท้องถิ่นในมณฑลกวางตงหรือมณฑลกวางตงทางตอนใต้ของจีนร่วมดำเนินการตรวจสอบโดยอ้างอิงกรณีการติดเชื้อในท้องถิ่นที่มีรายงานเมื่อเดือนพฤษภาคมในกวางตงพบผู้ป่วยยืนยันรายแรกอินเด็กซ์เคสและผู้สัมผัสใกล้ชิดซึ่งต่อมาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยจากต่างประเทศมีประวัติใช้เวลาอยู่ที่อาคาร2หลังของโรงพยาบาลกวางโจในเวลาเดียวกันนักวิทยาศาสตร์ทราบกันดีอยู่แล้วว่าโรคโควิด-19 สามารถแพร่ผ่านละอองลอยทว่าการแพร่กระจายมักเกิดขึ้นในพื้นที่จำกัดสำหรับในกวางตงอาคารที่ตั้งอยู่ชิดกันมากถูกเรียกขานว่าอาคารจับมือหรืออาคารจูบโดยกรณีของโรงพยาบาลกวางโจนั้นอาคารทั้งสองหลังมีระยะห่างกันเพียง50เซนติเมตรและใช้เพดานภายนอกร่วมกันทำให้เกิดเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างปิดการจัดลำดับพันธุกรรมของเชื้อไวรัสบ่งชี้เชื้อไวรัสในผู้ป่วยทั้งสองกรณีมีต้นกำเนิดเดียวกันโดยผู้ตรวจสอบทางระบาดวิทยาคาดว่าอาจเป็นการแพร่ผ่านละอองลอยในอากาศคณะนักวิจัยจัดการจำลองภาคสนามเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีข้างต้นโดยใช้ไมโครสเปียร์เรืองแสงอนุภาคทรงกลมที่เปล่งสีสดใสเมื่อถูกส่องด้วยแสง UV และแสดงการกระจายตัวของอนุภาคละอองในอากาศซึ่งลักษณะอากาศพลศาสตร์คล้ายคลึงกับไวรัสในพื้นที่6จุดที่เชื่อมโยงกับผู้ป่วย2กรณีในอาคาร2หลังรายงานฉบับดังกล่าวซึ่งเผยแพร่ในแพลตฟอร์มข้อมูลประจำสัปดาห์ของศูนย์ระบุว่ามีเส้นทางส่งผ่านละอองลอยปรากฏชัดเจนจากตำแหน่งของผู้สัมผัสใกล้ชิดและผู้ป่วยยืนยันรายแรกส่วนใหญ่มีปัจจัยจากกระแสลมจากการเปิดปิดเครื่องปรับอากาศรวมถึงการเปิดปิดประตูหน้าต่างพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าตราบใดที่เครื่องปรับอากาศเปิดใช้งานอยู่อนุภาคชนิดนี้จะไหลเวียนอย่างช้าๆระหว่างอาคาร2หลังแม้ประตูหน้าต่างจะปิดอยู่ก็ตามทั้งนี้การศึกษาชี้ว่าทางการควรให้ความใส่ใจความเสี่ยงการแพร่กระจายของละอองลอยในอาคารที่อยู่ใกล้ชิดกันและหอแยกโรคและพื้นที่ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลควรรักษาระยะห่างที่เพียงพอและโรงพยาบาลยังควรตรวจสอบรูปแบบการไหลเวียนของอากาศในหอแยกโรคด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ